สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Rap Is Now ว o d d a s t นะครับวันนี้มาในรายการ What's Good อีกครั้งหนึ่งนะฮะ s s g o o d นะครับ,รบกลับมาแล้วนะฮะหลังจากที่หายไป1ปีนะครับเรามาในรูปแบบ Podcast และเป็นรายการอัปเดต เรื่องราวข่าวสารดีๆที่เกิดขึ้นนะครับในวงการแรปนะครับรวมถึงวงการฮิปฮอปนะครับซึ่งเราก็จะหาเรื่องราวดีๆมานำเสนอกันทุกๆสัปดาห์นะครับเป็นประจำเลยนะฮะวันนี้ EP แรกของวอตส์กู o ดก็มาเล่ากันเลยแล้วกันในช่วงของที่ประเทศไทยนะครับกำลังเจอสถานการณ์ไวรัสแล้วก็ ได้ยินว่ามีตอนนี้มีอีเวนต์มีคอนเสิร์ตมีงานจ้างหลายๆงานเนี่ยเพรว่าเลื่อนกันไปนะครับทั้งเลื่อนทั้งแคนเซิลนะครับโดยเฉพาะคอนเสิร์ตต่างประเทศเนี่ยแคนเซิลกันไปหลายงานแล้วก็งานที่คนในแวดวงฮิปฮอปสนใจอย่างเวอร์ี่นะครับที่จัดโจจิเนี่ยนะฮะมีโจจิมาเมืองไทยเนี่ยก็เลื่อนไปแล้วนะครับเสียดายมากๆงานนี้เพราะว่ามีาแรปเปอร์ไทยอย่างอัตตาอย่างมิลลินะครับ ได้ไปเป็นโอเพนนิ่งแอคด้วยนะครับก็พลาดไปไม่เป็นไรนะครับเรายังมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอีกหลายเรื่องนะครับวันนี้ไปเลยกันเลยครับ3มเรื่องที่ผมเตรียมมาในวอสกูดวันนี้นะครับเรื่องแรกเราไปพูดถึงโปรเจกต์อัลบั้มนะครับชื่อว่าโปรเจกต์บุญมีนะฮะชื่ออาจจะฟังดูเข้าวัดเข้าวานะครับซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ โปรเจกต์บุญมีเนี่ยเป็นโปรเจกต์ของ e record นะครับ e record ก็คืออกลุ่มของแรปเปอร์ฝั่งชนบุรีนะครับรันเนี่ยก็คนที่นำนำทีมก็จะเป็นพวกชุนเวนนะครับยงบอยโจนินอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็โปรดิวเซอร์ก็จะมีอ่ะพาร์ทของบีทก็จะมีวอลนะครับวอลอีแล้วก็มีโจนินนี่แหละนะครับที่ดูแลเรื่องเพลงเรื่องอะไรต่างๆนะครับโปรเจกต์บุญมีเนี่ยเป็นอัลบั้ม11 พลงนะครับที่รวมทีมศิลปินแรปเปอร์ฝั่งชนบุรีนะครับตรงช่วงอำเภอเมืองช่วงอะไรเงี้ยนะเป็นโซนชนบุรีเนี่ยมาทำเพลงด้วยกันนะครับโดยปลายทางของอัลบั้มนี้นะครับเป็นอัลบั้มที่ทำเพื่อการกุศลน,นะฮะรายละเอียดของเขาเนี่ยแจ้งไว้ว่าจะขายอัลบั้มนี้300บาทนะครับแล้วก็คนที่ซื้อ200ท่านแรกก็จะได้รับอัลบั้มพร้อมลายเซ็นด้วยนะฮะรายได้หลังหกักค่าใช้จ่ายเนี่ย จะนำไปสร้างห้องซ้อมดนตรีให้กับโรงเรียนวัดตะโปธารามนะครับที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะฮะก็ใครสนใจสนับสนุนผลงานของโปรเจกต์บุญมี Me ก็ไปติดตามได้ที่ Facebook ของ e record นะครับพิมพ์ง่ายๆเลย e แล้วก็เว้น record มี s ด้วยนะครับก็เพลงเด่นๆที่ปล่อยมาแล้วก็จะมีไอะเพลงบุญมีนะครับก็เป็น เพลงแรกนะครับในอัลบัม้ม Young Boy, มียงบอยมีเคซิกวมีชุนเวนมี c t r p f คาล i ฟ a แล้วก็โจนินนะครับมาร่วมเล่าเรื่องในเพลงนี้แล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเชื่อว่าจะมีอีกหลายๆเพลงนะครับเขามีกันทั้งหมด11เพลงนะครับศิลปินที่มาทำนี่ก็นอกจากที่เอ่ยชื่อไปก็ยังมี Big Fat นะครับมี G b แบนะฮะประมาณนี้นะครับที่มาทำให้กับอัลบัม้ม บุญมีนะครับอ่ามีแมดบอยด้วยแมดบอยเด็กซ์ฮอลล่านะครับสมาชิกของแกงเขานะครับ e-records ไปติดตามกันได้นะครับสำหรับเพลงบุญมีโปรเจกต์บุญมีจาก e r e c o r d ที่เราไม่ค่อยเห็นนะที่แรปเปอร์จะอ่ากลุ่มอิสระอย่างในจังหวัดหนึ่งเนี่ยจะรวมตัวกันแล้วก็ทำผลงานการกุศลแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะครับนำไปสร้างเป็นห้องซ้อมดนตรีนะครับให้กับโรงเรียนหนึ่งนะฮะ,ะไปต่อกันที่ เรื่องนี้เป็นเรื่องของ Beatbox นะครับโดยกลุ่ม Beatbox ซ์คลับไทยแลนด์นะครับเขาก็เอา Beatbox เนี่ยมาทำเป็นเพลงแรปเพลงฮิปฮอปแล้วนะฮะเพลงนี้เนี่ยไม่มีชื่อเพลงแต่ว่าเป็นการ represent าการเอาทักษะ Beatbox เนี่ยที่เราฟังกันเนี่ยโดยการทำเสียงด้วยปากนะฮะด้วยเสียงต่างๆนานาเนี่ยมาทำเป็นเพลงนะครับรวมทั้งสายท่อนแรปเข้าไปนะครับเป็นการผสมผสานอ่าสกิลผสมผสานเคาเจอร์นี้นะฮะ โดยจุดเริ่มต้นนะครับของโปรเจกต์นี้นะครับทาง Beatbox c u ์ t h ับไทยแลนด์ได้มาเล่าให้กับเรานะส่งเรื่องมาให้เราเนี่ยเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นเพราะว่าโรงเรียนสอนเปียโน,โน Play b y Ear นะครับก็เอา Beatbox l u b t h ับไทยแลนดะ์เข้าไปเปิดเป็นคอร์สสอนอยู่ที่สยามพารากอนนะครับโดยมีคำถามขึ้นมาว่า เฮ้ยบีทบ็อกซ์มันเอามาทําเป็นเพลงได้หรือเปล่านะฮะคำถามนี้เกิดจากพี่ยศนะครับคนหนึ่งที่เป็นผู้สอนอยู่ที่โรงเรียนสอนเปนโนนะครับหลังจางนั้นมาโปรเจกต์นี้ก็เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าบีทบ็อกซ์เนี่ยทำเสียงต่างๆได้หมดเลยนะฮะเป็นเสียงเหมือนเบสเป็นเสียง เอฟเฟกต์ต่างๆนะครับแล้วก็ประกอบกับดนตรีทีมฮอปก็ใช้ปกติใช้เสียงสังเคราะห์อยู่แล้วนะฮะในปัจจุบันเนี่ยใช้โปรแกรมในการทําบีทเคาะบีทนะครับเพราะฉะนั้นบีทบล็อกก็ไม่ต่างกันนะฮะจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นในช่วงของปลายปีสองพนาร้อยหกนะครับปีที่แล้วธันวาคมนี้เองนะฮะก็รวมทีมกันนะครับมีอาร์มอาร์มพีซีนะครับ AKA ของเขาร่วมกับคุณมาร์กนะครับมาร์กกอกนะฮะคนนี้ก็เป็นแนวหน้าเลยของวงการบีทบ็อกนะฮะก็ รวมตัวนะครับได้หมู MPL นะฮะ MPL นี่ชื่อในวงการแร็ปเขาคือ minus boy นะครับหรือว่า MPL หมูพะโล้นะฮะเคยทำบีทให้กับพี่หลุยส์วันโฟลด้วยนะครับคนนี้ก็มาร่วมทีมนะครับทำโครงสร้างบีทโครงสร้างเพลงกันขึ้นมานะครับมีคุณ next fx หรือว่าคุณเข้าปั้นนั่นแหละนะครับมาช่วยด้วยแล้วก็ยังมีฟรีเกอร์พีนะครับมีวาร์วาร์ดาฟักนะคนนี้วาร์ดาฟักนี่ก็เป็นหนึ่งใน b ี a บ็อระดับแชมป์เหมือนกันนะฮะเคยเจอกันมาแล้วเหมือนกันกับพวกเรานะครับแล้วก็รวมตัวกันแล้วก็มีคนเขียนเนื้อแรปเนี่ยสคนคือวาราฟัก m p อาร์มพีแล้วก็ฟรีเกอร์พนะครับเป็นท่อนแรปทั้ง4ท่อนออกมาเป็นเพลงนี้นะฮะแล้วก็ไปอัดกันที่่า r m u s u s s t u t u o i o นะฮะของ Play by e a นั่นแหละนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในผลงานดีๆที่ก่อให้เกิดสิ่งใหม่นะครับในวงการฮิปฮอปแล้วก็ผมเชื่อว่า ในอนาคตเร็วๆนี้อาจจะมีการผสมผสานระหว่างบีทบ็อกซ์กับการแรปเหมือนกันเพราะว่าเพลงนี้ทำให้เห็นแล้วครับว่า,าฟังได้ทำได้แล้วก็ไม่ต่างจากการใช้โปรแกรมทำเลยนะฮะนั้นเสียงทั้งหมดในเพลงออกมาจากปากของบีทบ็อกเซอร์ทั้งหมดนะครับเชื่อว่าแรปเปอร์หลายคนที่ลองกดไปฟังดูแล้วก็ถ้าสนใจผมว่าลองติดต่อไปดูอาจ,จะได้ฟังสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนอ,นอีกในวงการของเรานะครับ อ่ะเป็นเรื่องราวดีๆจากฝั่งของอ่า c u เต b e a t e o x b o x นะครับอ่ะไปกันที่เรื่องที่3ของวันนี้นะครับเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วที่เตรียมมาวันนี้ไปพูดถึงรายการแข่งแรปนะครับระดับนักเรียนกันบ้างนะครับนั่นคือรายการ School of RAP นะฮะที่เราเห็นเขาดำเนินการแข่งขันกันมาทาง YouTube ช่องโต๊ะกลมรวมถึง f c e e o o o เนี่ยก็เป็นรายการออนไลน์นะครับเป็น r a ปแบทเทิระดับนักเรียนแล้วก็การแข่งขันเนี่ยก็จะ มีโจทย์นะครับให้แต่ละทีมมาแบทเทิลกันในหัวข้อนั้นๆค,คล้ายๆคล้ายๆกับการโต้วาทีในอดีตที่เราเคยเคยฟังอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะอาจจะไม่ค่อยเก็ตนะนะสำหรับโต้วาทีผมเองก็ไม่ไม่เห็นมานานแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าการแบทเทิลก็เป็นหนึ่งในวิธีการนั้นนะฮะเอาโจทย์มาแบบนี้แล้วก็แต่งรามให้เข้ากับโจทย์นั้นนําเสนอออกมา รวมถึง performance ในการแต่งแรปด้วยนะครับโดยกิจกรรมนี้เป,นเป็นการแข่งขันนี้ยนะ่จะมีรอบสุดท้ายเนะี่ยมีอยู่8ทีมด้วยกันนะฮะตอนนี้ก็ดำเนินมาถึงรอบสุดท้ายนั่นคือรอบชิงชนะเลิศนะฮะโดยคู่ชิงเนี่ยคือโร,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมินะครับเจอกับโรงเรียนชัยภูมิพักดีชุมพลนะครับรอบชิงเขาแข่งกันในโจทย์ชื่อว่าก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปจุดๆ,ๆนะฮะนี่คือโจทย์นะครับ และทีมที่ได้แชมป์นะครับก็เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมินะครับคว้าแชมป์ไปได้นะก็ได้รับเงินรางวัลมูล,ลค่า10,000แสนบาทนะฮะส่วนอันดับที่2ก็เป็นโรงเรียนชัยภูมิพักดีชุมพลนะครับต่อด้วยอันดับที่3เป็นโรงเรียนเทพลีลาและอันดับที่4คือโรงเรียนเบญจมมหาราชนะครับนั่นคือสีอันดับนะครับที่8ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็คัดกันมาจนเหลือ4ทีมนี้นะครับนั่นคือ อารายการสครอัแรปนะครับส่วนซีซันถัดไปซีซสเนี่ยต้องรอติดตามทางช่องทางของโต๊ะกลมนะครับว่าจะมีหรือเปล่าผมว่าเป็นรายการที่ดีมากๆรายการหนึ่งนะครับทำให้เห็นว่า,าในโรงเรียนนะครับนอกจากจะแข่งประกวดวิชาการหรือว่าประกวดอะไรต่างๆนะครับแรปก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมเวลาว่างที่สามารถนํามาแข่งขันแล้วก็เรียกว่าวัดฝีมือได้เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนที่มาแข่งน้องๆหลายคนทําให้เห็นแลลวครับว่ามันต่อย,ยอด จากในห้องเรียนได้นํามาสร้างสารรค์ต่อในประเด็นต่างๆที่เป็นโจทย์ได้แล้วก็คําหยาบอาจจะมีนิดๆหน่อยๆกูมึงอะไรเป็นปกตินะครับสําหรับแวดวงของการแรปเนี่ยแล้วก็เป็นวิธีการแรปแพทเทิร์นที่อาจจะไม่ได้น่ากลัวเหมือนดิสแพทเทิร์นนะครับอย่าง The voice All นี้ก็จะโหดไปหน่อยในโรงเรียนจะไม่ไหวนะครับแต่ว่าสกู o l แรปนี่ก็น่าสนใจนะครับโดยจัดโดยทีมโต๊ะกลมที่ทำโดยแรปเปอร์นั่นแหละนะครับอ่ะก็รอติดตามด้วยกันว่า ซีซั่นถัดไปจะเป็นยังไงนะครับส่วนทีมที่ได้แชมป์ก็ต้องรอติดตามว่าแรปเปอร์ทั้ง3คนหรือทีมที่ได้เข้ารอบท้ายเนี่ยจะมีคนไหนที่แจ้งเกิดในวงการแรปได้อีกหรือเปล่านะฮะวันนี้ก็ w a ตส์กรุนะครับครบถ้วนมีเรื่องราวไหนนะครับอยากให้เรานำมาเล่าหรือว่าคนไหนอยากฝากข่าวดีๆมีกิจกรรมดีๆหรือมีงานติดต่อเข้ามาอยากฝากโปรโมทงานสามารถ ติดต่อช่องทางอีเมล labisnow@gmail.com นะครับ labisnow@gmail.com นะครับหรือว่าทางเพจ r a b i s n o w ก็ได้นะครับว่าติดต่อฝากขา่าฝากเรื่องราวมาพูดคุยในรายการ What's Good หรือว่าใน r a b i s n o w podcast นะครับเดี๋ยวเราจะมีทีมงานตอบกลับไปวันนี้ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์กันด้วยแชร์กันไปด้วยนะครับสำหรับ w วอตส o o ูและผมวันนี้ฮอกแฮกเกอร์ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ